ก็ต่อมความอดทนอดกลั้นมันถึงขั้นสุดแล้วจริงๆหนุ่มป๊อกพัสรกรก็เลยโพสต์ข้อความผ่าน IG Story แรงว่าคอมเมนต์โพสต์แชร์ด่าคนอื่นสนุกปากเอามันระวังโดนฟ้องไม่รู้ตัวทำเอาหลายคนจับโยงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีคนเมาสนุกปากพาดพิงว่าเพราะจัดงานแต่งให้ภรรยาสาวมากกี้ราศีหรูเวอร์จนไม่จ่ายโบนัสพนักงานรวมถึงเรื่องที่ภรรยาสาวไม่มีความเป็นแม่สีเรือนั่นเองค่ะผมไม่ได้ปรีดนะถ้าเกิดที่เห็นผมเขียนผมก็ชัดเจนเลยแค่ชี้แจงให้หลายๆคนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำจริงๆมันไม่ควรแล้วเขาอาจจะมีปัญหาได้โปรเทคตัวเองเหมือนกันในระดับนึงอะไรเงี้ยเพราะบางทีการที่แบบว่าคนอื่นสนุกแต่ว่ามันเดือดร้อนถึงคนอื่นมันก็ไม่แฟร์คิดว่ามันไม่แฟร์เนาะซึ่งเราสามารถที่จะฟ้องได้แล้วก็เจ้ามันอะเราเสียคุณก็เสียไปด้วยส่วนเรื่องที่สาวกี้ใส่ชุดรัดรูปไปงานหนึ่งและมีคนสังเกตว่าท้องป่องจนหน้าลุ้นว่ากำลังจะมีเบบีหรือเปล่านั้นนางเอกสาวก็ยืนยันว่าที่เห็นน่ะไม่ใช่ข่าวดีแถมหนุ่มป๊อกยังเผยว่าคุณพ่อเจ้าสัวสุดที่เกียจเจอหน้าทีไรก็ต้องถามเรื่องหลานทุกทีเลยล่ะค่ะไม่มีอะไรค่ะเป็นน้องไขมันช่วงนี้อวบขึ้นเลยอยากมีผมอยากมีมากเลยครับผมแล้วก็คนที่อยากมีอีกคนนึงก็คือคุณพ่อผมอยากมีมากที่ถึงขั้นที่เราถามเราทุกครั้งที่เราเจอเนาะเจอหน้าถามทุกครั้งเลยเรื่องทายาทของทั้งคู่ก็ต้องร้องเพลงรอกันอีกนิดเนาะเพราะคู่เนี้ยเขากำลังเร่งดำเนินการอยู่จ้ะติดปุ๊บเมื่อไหร่จะรีบแจ้งให้ทราบทันที